สอบถามกันเข้ามาบอกว่าให้สอนทำโปรแกรม DLC Boot หน่อยเอาไว้ Boot Windows Mini นะครับโดยการทำใส่แฟลชไดรฟ์ของเรานะเอาไว้ใช้ในกรณีที่คอมของเราจอฟ้าคอมของเราเข้า Windows ไม่ได้แล้วต้องการจะเอาข้อมูลออกมานะครับเราสามารถ Boot เข้า Windows ที่แฟลชไดรฟ์ได้เดี๋ยวดูวิธีทำกันครับก่อนอื่นนะครับให้เราโหลดโปรแกรม DLC Boot ผมชอบใช้เวอร์ชั่น2016ตามจริงมันใช้คล้ายกันแต่ผมว่า2016มันใช้ง่ายนะครับมันก็มีแต่2023 2018 19ก็ว่ากันไปแต่ผมถนัดใช้2016นะครับเราก็ไปโหลดนะครับผมนี่มันมีให้ดาวน์โหลดเนาะในเว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมนี่ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะฮะตรงนี้ก็ใช้เนื้อที่อยู่ประมาณ 1.8 นะครับผมนี่เขาก็กำลังดาวน์โหลดนะครับหลังจากที่เขาดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์บูทแบบนี้มานะครับให้เรามาแตกไฟล์ก่อนนะคลิกขวาครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้ครับทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับหลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จแล้วเราเอาแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะพอเราเสียบแฟลชไดรฟ์เข้าไปแล้วเราก็ดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาครับไฟล์บูทตัวนี้นะดับเบิลคลิกขึ้นมาครับมันจะมีคำว่า DLC boot นะให้เราคลิกขวานะครับอย่าดับเบิลคลิกนะมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะคลิกขวาครับผมแล้วก็กดตรงคำว่า run admin ตรงนี้นะคลิกเข้าไปครับจากนั้นตอบ yes ครับโอเคครับเขาก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นไหมหน้านี้เนี่ยเราจะมาทำไฟล์บูทมองเห็นด้านบนไหมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแฟลชไดร์นะเพราะเราจะทำใส่แฟลชไดร์เรากดเข้าไปตรงรูปแฟลชไดร์ครับคลิกเข้าไปเนี่ยคลิกเข้าไปตรงแฟลชไดร์นะนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะคลิกตรงแฟลชไดร์แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นกดเยียดนะครับผมเนี่ยมันจะบอกว่าแฟลชไดร์นะกดเยียดครับอันนี้คือแฟลชไดร์ของผมนะครับผม 14GB นะครับให้เราติ๊กถูกตรงนี้นะนะครับจากนั้นกดนะครับผมนี่ฮะโอเคตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับตอบเยียดครับจากนั้นรอนะครับผมนะรอนะหลังจากเสร็จแล้วนะครับเรากดโอเคนะครับผมกดปิดโปรแกรมครับกดปิดได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในไมค์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเห็นไหมครับมันขึ้นแบบนี้นะคือไฟล์บูทเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะรีสตาร์ทนะครับแล้วลองกดบูทดูนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวกด F12 นะเราผมจะให้มันบูทที่แฟลชไดร์นะครับกด F12 นะครับเข้าหน้าเมนูบูทแล้วเราก็จะเลือกแฟลชไดรฟ์ตัวที่เราทำบูทเมื่อกี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะบูทเข้าได้หรือเปล่านะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่โอหลากหลายเลยครับเช็คคัดดิสเอาแบ่งพาร์ติชันนะครับผมเอาไว้แบบทำคนทำโปรแกรมต่างๆนะอันนี้ผมจะเลือกเป็น USB ของผมนะครับที่เราสร้างไฟล์บูทเมื่อกี้นะนี่ฮะ Enter ครับนี่เห็นไหมครับคราวนี้เขาก็จะมีให้เราเลือก Windows ที่เราอยากจะบูทนะนะครับถ้าเป็นเครื่องสเปคต่ำเราก็บูทเป็น XP ก็ได้นะครับถ้าเป็นสเปคสูงก็Windows 13 26 64บิตบูทได้หมดครับผมผมจะเลือกเป็น10 64บิตนะครับ Enter เข้าไปครับตอนนี้เขาจะรันเข้าที่แฟลชไดรฟ์ของผมนะนะครับเอาไว้ใช้ในกรณีที่คอมของเราเนี่ยมันจอฟ้ามันเข้า Windows ไม่ได้เลยทำยังไงเข้า Windows ไม่ได้แต่เราจะเอางานออกมาเนี่ยเราสามารถทำแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เอาไว้ใช้งานได้อันนี้ก็รอให้เขารันเข้า Windows Mini ที่ตัวแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับนี่เห็นมั้ยครับคราวนี้เขารันเข้าที่แฟลชไดรฟ์ของเรานะ Windows ตัวนี้ Windows Mini ตัวนี้คือ Windows ที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของเรานะครับการใช้งานตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำไฟล์โค้ดนะครับผมเราจะทำไฟล์โค้ดก็ได้นะครับหรือจะแบ่งพาร์ติชันก็ได้หรือจะรันเข้าโปรแกรมการเช็คฮาร์ดดิสก์มันมีให้เราใช้หมดเลยนะครับผมนะการเช็คพาร์ติชันต่างๆนะครับลองเอาไปศึกษาดูนะว่ามันมีฟังก์ชันไหนใช้บ้างส่วนมากผมก็จะเอาไว้แบบดึงข้อมูลนะครับเห็นมั้ยมันจะมีไมค์คอมพิวเตอร์เหมือนกันเนี่ยมันจะเจอไดรฟ์ของเราเห็นมั้ยครับถึง Windows ของเรามันจะเข้า Windows ไม่ได้แต่ถ้ามันรันเข้า Windows ในแฟลชไดรฟ์ได้เราก็สามารถดึงงานออกจากไดรฟ์ต่างๆของเราได้นะครับผมเอาไว้แบ่งพาร์ติชันเห็นไหมครับมันจะมีพาร์ติชันให้เรานะครับนี่แบ่งพาร์ติชันได้นะครับเราคลิกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมพอเราคลิกขึ้นมามันมีเมนูให้เรานะครับสามารถแบ่งพาร์ติชันซอยพาร์ติชันนะครับเพิ่มเนื้อที่เห็นไหมครับพาร์ติชันต่างๆเนี่ยครับมันมีเมนูให้เราใช้งานเยอะเลยนะอย่างสมมติเราอยากจะเพิ่มได้ดีอย่างเงี้ยเรามาคลิกตรงนี้เห็นไหมครับนี่มูฟตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็สามารถลดขนาดเห็นไหมครับกดโอเคครับผมเห็นไหมฮะอันนี้คือไดที่เราลดขนาดเมื่อกี้แล้วเราจะเอามาเพิ่มที่ไดดีเราก็คลิกตรงไดดีนะครับผมแล้วก็มาตรงเหมือนเดิมมูฟไซส์ตรงนี้คลิกเข้าไปครับแล้วเราก็ลากตรงนี้ครับมาด้านหน้าลากไปให้สุดนะครับกดโอเคครับเห็นไหมครับไดของเราก็มีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นสามารถแบ่งพาร์ติชันได้สามารถทำไฟล์โค้ดได้สามารถตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ได้สามารถใช้งานต่างๆได้นะซึ่งฟังก์ชันเมนูพวกนี้เราสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ส่วนใครนะครับที่อยากจะเอาโปรแกรมนี้ไปใช้งานก็สามารถดูตามคลิปนี้ได้เลยนะทำไว้ใช้งานนะครับเอาไว้บูท Windows ต่างๆเอาไว้ทำไฟล์โค้ดไฟล์โปรแกรมเอาไว้ตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ต่างๆมันมีเมนูให้เราใช้มากมายนะครับผม